มาเริ่มกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนวันนี้นะครับคู่เอกนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมอนาโกจากฝรั่งเศสครับโดยที่เจ้าบ้านนะครับเกมนี้จะไม่มีแวงซองกอมปานีและกาเบรียลเจซุสที่บาดเจ็บนะครับนอกนั้นลงสนามได้ครบครันแนวรับใช้นิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับจอห์นสโตนด้านกลางนี่มีเฟร์นันดินโญนะครับประสานงานร่วมกับยาย่าตูเร่แนวรุกใช้ลิลอยซันเน่เควินเดบรอยดับบิลซิลบาคอยทำเกมอยู่ด้านหลังของเซโกอาเกลโรนะครับทีมเยือนมูนาโกมีปัญหาการจัดทัพเล็กน้อยนะครับไม่มีกาเบรียลบอชิเลียไม่มีกุยโดการิโยนะครับพวกนี้บาดเจ็บทั้งหมดนอกจากนี้เจมอนสันนะครับก็ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้แต่ว่าข่าวดีคือจะได้ตัวของอันเดรรัตจี้กลับมาคุมแนวรับอีกครั้งนะครับยืนคู่กับคามิลกริกได้ทันเวลาด้านกลางนั้นมีทิโมเอ้บากายโกนะครับประสานงานกับฟาบินโยขณะที่หัวหอกมีวอลเลนเจมานนะครับกับรามาเดลฟาวเกาคอยล่าตะข่ายด้วยนะครับเกมนี้แข่งกันตี 2:45 นะครับเช่นเดียวกับอีก1คู่ไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นจากเยอรมนีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาตเลติโกมาดริดจากสเปนนะครับ